คุณผู้ชมครับวันนี้เมืองทองทีวีของเรามีเรื่องราวนำมาแชร์ให้กับแฟนคลับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับอย่างเจ้าเหน่งสลิงคานะฮะก่อนหน้านี้แอดเคยไปเคาะห้องเจ้าเหน่งที่จังหวัดอุบลมาแล้วนะครับคุณผู้ชมเราได้ทราบนะครับว่าเมื่อครั้งที่เจ้าเหน่งเป็นนักเตะอยู่โรงเรียนปวกแดงนะฮะที่จังหวัดระยองน่ะเคยได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมสนาม SCG Stadium จากกิจกรรมของ SCG นะฮะได้มาดูห้องพักนักกีฬาของสโมสรกิเลนพยองรวมไปถึงได้ไปนอนถ่ายรูปในสนาม SCG Stadium นะครับใครจะเชื่อละครับจากเด็กเมื่อหลายปีที่แล้วนะฮะปัจจุบันนี้ก็จะมาเป็นนักเตะกิเลนพยองแล้วก็ได้นั่งอยู่ในห้องที่เจ้าตัวเคยเดินทางมาเยี่ยมชมและได้ซ้อมทุกวันนะฮะในสนามที่เจ้าตัวเคยไปนอนกลิ้งถ่ายรูปนั่นเองนะครับและมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เจ้าเหน่งสลิงคานเองคอนเน็กเกี่ยวข้องกับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับเมื่อครั้งที่เจ้าตัวได้รับโอกาสลงสนามฟุตบอลอาชีพครั้งแรกทัวร์นาเมนต์แรกรายการแรกจากทีมระยอง FC นะฮะครั้งนั้นเป็นรายการโตโยต้าลีกครับเจ้าตัวเพิ่งจะอายุ18ปีเท่านั้นเองนะครับลงสนามเกมแรกให้กับสโมสรระยองอ่ะรู้ไหมครับว่าเจอใครเจอสโมสรราชบุรีมิตรผลในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับซึ่งครั้งนั้นดาวเด่นของทีมราชบุรีก็คือเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสซึ่งเพิ่งจะคว้าดาวซันโวไทยลีกในฤดูกาลนั้นมาครอบครองและโจทย์ของเจ้าเหน่งสลิงคานก็คือตามประกบเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสนั่นเองใครจะไปรู้ล่ะครับเหตุการณ์เมื่อหลายปีที่ผ่านมาปัจจุบันนี้ทั้งสองคนจะเป็นนักเตะกิเลนพยองนั่นเองครับโอ้ตอนนั้นเจอเฮอร์เบอร์ตี้เล่นครั้งแรกรับมือไหวไหมก็ในแมตช์นั้นนะครับโค้ชชูศักดิ์ศรีภูมิครับส่งผมลงเป็นเกมแรกของฟุตบอลอาชีพครับเจอกับทีมราชบุรีแล้วสั่งผมบอกว่าต้องประกบหมายเลข10คนนี้เป็นหน้าที่บอกว่าเป็นหน้าที่ของผมเลยถ้าเขายิงได้ผมต้องรับผิดชอบครับตอนนั้นเหน่งอายุเท่าไหร่ผมเพิ่งขึ้นมาโค้ชครับ18 19ประมาณ18 19ครับครับประมาณนี้เฮอร์เบอร์ตี้เพิ่งกลับมาจากเจลีกด้วยตอนนั้นใช่ครับเป็นรู้สึกว่าเป็นตอนที่เขาเป็นดาวซันโวไทยลีกด้วยนะครับปีนั้นอ่ะใช่ครับแล้วเป็นไงครับรับก็ยังรับมือไม่ไหวครับเขาก็สามารถทำประตูได้ได้ด้วยใช่ครับพอจบเกมโค้ชของระยองตอนนั้นว่าอะไรหนึ่งไหมก็ไม่ว่าครับเพราะว่ามันเป็นเกมแรกของผมครับเขาก็แค่อยากให้ผมโชว์ศักยภาพออกมาก็เพื่อเป็นแรงกดดันแรงผลักดันให้ผมทำเต็มที่ครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าตอนที่เล่นครั้งแรกแล้วจะมาเจอนักเตะซูเปอร์สตาร์ณตอนนั้นด้วยเป็นดาวซันโวณตอนนั้นแต่วันเวลาผ่านไปกลับกลายมาอยู่ทีมเดียวกันเฮอร์เบอร์ตี้ในวันนี้มุมมองของหนึ่งเป็นยังไงก็เขาก็ยังเป็นเฮเบอร์ตี้คนเดิมครับก็เขาเทคนิคเบสิกเขาดีอยู่แล้วครับแล้วก็ความเป็นมืออาชีพของเขาครับเท่าที่พี่ทราบมาเนี่ยหนึ่งเป็นคนที่ถ้าว่างก็จะใส่ใจในเรื่องของฟิตเนสอยู่เป็นประจำใช่ไหมฮะเฮเบอร์ตี้เองก็เป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของฟิตเนสนะฮะทำไมหนึ่งถึงว่างแล้วต้องไปเล่นฟิตเนสตลอดก็ดูแลสุขภาพร่างกายเพราะว่าการเล่นกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันต้องใช้ร่างกายในการเล่นครับก็ร่างกายเราดีเราก็จะโชว์ศักยภาพในสนามได้ดีเช่นกันนะตอนนี้ยังไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่แต่มีชื่อมานั่งอยู่ข้างสนามบ้างแล้วก็ขยับเข้ามาใกล้ๆแล้วนะใกล้แล้วนะใช่ครับเพราะว่ามันเป็นการก้าวกระโดดด้วยครับจากที2ขึ้นมาเล่นไทยลีกแล้วก็อยู่ในทีมระดับต้นของเมืองไทยด้วยครับการได้เจอสุนัขเก่งๆอย่างจาจ้าเฮอร์เบอร์ตี้ทุกวันมันทำยิ่งให้เราพัฒนานะใช่ๆครับเราก็พัฒนาตามของศักยภาพของกองหน้าของทีมเราครับล่าสุดทีมชาติอุ่นเครื่องกับฮ่องกงไม่มีชื่อเหน่งแต่พี่ก็เชื่อว่าขึ้นเหน่งนะติดชัวร์ๆอยู่แล้วโค้ชแค่ต้องการดูนักเตะคนใหม่แต่เดี๋ยวจะมีอุ่นเครื่องกับเมียนมาใช่ไหมฮะใช่ครับน่าจะช่วงต้นเดือนหน้าครับมีเป็นบอลสีเศร้าครับนะอาจจะมีเหน่งแน่นอนครับผมครับขอบคุณมากครับและนี่นะครับคือเรื่องราวดีๆที่เมืองทองทีวีของเรานำมาแชร์ให้กับแฟนคลับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดได้ทราบกันนะครับระหว่างคู่ต่อสู้กันในสนามและเป็นเกมที่เจ้าตัวน่าจะจดจำนะครับเหน่งสลิงคานะฮะลงสนามเล่นฟุตบอลอาชีพครั้งแรกตามประกบเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสถึงแม้ว่าจะปล่อยให้เฮอร์เบอร์ตี้ทำประตูได้ในเกมนั้นก็ตามทีแต่นั่นก็เป็นความทรงจำของเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับกับโปรแกรมแรกในชีวิตทัวร์นาเมนต์แรกในชีวิตของตัวเองนะฮะในการประกบเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเพื่อนร่วมทีมกันอยู่ที่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนั่นเองครับสุดยอดไหมล่ะครับคุณผู้ชม